นฟ้าฉ่าชุ่มชนดีเหลือเกินนะครับเมื่อคืนนี้ ตอนดึกก็ตกลงมาอีกก็เป็นการดีเพราะว่าตกในตอนดึกไม่ตกในตอนเช้าที่ผู้คนเขาจะออกจากบ้านไปธุระปะปังไปทำงานทำการรถราก็ติดแต่พอประมาณแต่ถ้าตกในตอนเช้าๆแล้วรถราก็จะต้องติดกันมากเพราะว่าทุกๆคนจะต้องขับรถด้วยความระมัดระวังความเร็วที่ใช้มันก็ต่ำอยู่แล้วเมื่อถนนลื่นเนื่องจากฝุ่นต่างๆนานานี่มันกลายสภาพเป็นโคลนทำให้ผิวจราจรลื่นก็ต้องระมัดระวังกันไม่ให้ไปต่ำรถคันหน้าเขาก็ทำให้รถราบนถนนนั้นไปได้ช้าๆแล้วก็สะดุดหยุดชะงักเป็นตอนไปแต่ถ้าตกในตอนกลางคืนอย่างนี้ถึงตอนเช้าถนนลื่นก็ยังพอไหวครับเพราะว่าไม่มีฝนลงมารบกวนอย่างไรก็ตามขอให้ขับรถโดยความระมัดระวังก็แล้วกันผมมาสังเกตดูว่า เรื่องการจราจรในกรุงเทพมหานครเราเนี่ยในวันเสาร์อาทิตย์นึกว่าการจราจรจะค่อยยังชั่วลงแต่ตอนเสาร์เช้าเรื่อยไปจนกระทั่งถึงตอนบ่ายรถราจะแน่นมากกว่าปกติด้วยซ้ำไปเห็นจะเป็นเพราะว่าผู้ซึ่งมีรถยนต์ที่จอดเอาไว้ในบ้านจะเอารถออกมาออกกำลังอาทิตย์ละหนก็จะออกมาในวันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อเป็นเช่นนี้ จำนวนรถก็คงจะไม่น้อยกว่าในวันทำงานแต่พอถึงวันอาทิตย์ออกกำลังรถเสร็จเรียบร้อยแล้วถนนหนทางจะโล่งอย่างเมื่ออาทิตย์วานนี้ถนนโล่งจริงๆไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยทีเดียวผมมีธุระที่จะต้องเข้าไปในเมืองก็ใช้ทางด่วนปรากฏว่าจาก งามวงวานไปจนกระทั่งถึงในเมืองถึงดุสิตธานีใช้เวลาเพียงไม่ถึง30นาทีซึ่งถ้าเป็นวันธรรมดาแล้วในตอนสายๆประมาณสัก11นาฬิกาก็จะต้องใช้เวลาบวกเข้าไปอีก1ชั่วโมงเป็น1ชั่วโมง30นาทีอีตรงที่ทางด่วนขั้น2มาบรรจบกับทางด่วนขั้น1ทางด่วนดั้งเดิมนั่นแหละครับ จะทำให้รถติดกันเป็นแถวยาวจนผู้คนที่มาจากต่างประเทศพวกนักท่องเที่ยวถามกันว่ากรุงเทพนี่เขามีที่จอดถนนลอยฟ้าหรือต้องอธิบายกันจนปากเปียกปากแฉะว่ารถมันติดนะรู้จักไหมทราฟฟิกแจมนะหรือทราฟฟิกคอนเจสชั่นรู้จักหรือเปล่านั่นแหละพวกนักท่องเที่ยวต่างประเทศถึงเข้าใจว่าโอ้รถรามันมากซะเหลือเกินที่ญี่ปุ่นนะว่าติดกันแล้วก็ยังไม่ถึงขนาดนี้เพราะว่าทางญี่ปุ่นเขามีการขนส่งมวลชนที่ดีผู้คนที่อยู่ตามชานเมืองเขาจะมีที่จอดรถไว้ให้แล้วจากนั้นก็ขึ้นรถไฟเข้ามาทำงานตอนเย็นก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านไปเอารถที่ตัวเองจอดไว้ขับไปบ้านคนญี่ปุ่นนั้นจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโตเกียวบางทีขนาดราวๆอยุธยาถือว่าเป็นของธรรมดาครับ
ราะว่าถ้าอยู่จากแถวอยุธยามากรุงเทพนี้เขาก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน30นาทีเขาก็จะมาถึงแล้วครับเพราะว่ารถไฟของญี่ปุ่นนั้นไม่ได้วิ่งตุกกระฉึกเหมือนอย่างกับของเรานะครับของเราน่ะมันเป็นเพราะว่าวิ่งเร็วไม่ได้รางมันแคบมันเมตรเดียวอีกประการหนึ่งหมอนที่รองรับนั้นจะใช้หมอนครองคอนกรีตทั้งหมดก็จะทำให้รางรถไฟนั้นมันมั่นคงยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้งบประมาณที่จะทุ่มเทลงไปเปลี่ยนหมอนไม้ไปเป็นหมอนคอนกรีตนั้นมันไม่มีรถไฟเวลานี้ก็เป็นหนี้เขาอยู่บักโกรกอยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้รางรถไฟที่ยังใช้หมอนไม้อยู่มันก็มีสูงสูงต่ำต่ำมันไม่ราบไม่เรียบวิ่งเร็วก็ไม่ได้ดีไม่ดีก็ออกนอกรางไปเป็นอันตรายส่วนรถไฟที่เป็นการขนส่งมวลชนอย่างรวดเร็วได้ทีละมากๆของญี่ปุ่นนั้นนอกเมืองเขาก็วิ่งบนทุ่งนาป่าเขาแต่พอเข้าใกล้เมืองเขาก็จะมุดลงใต้ดินนี่เป็นหลักธรรมดาทั้งที่เมืองญี่ปุ่นนั้นมีแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำไหวมากไหวน้อยอยู่ตลอดแต่เขาก็มีเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถสร้างอุโมงค์ให้รถไฟนั้นมีความมั่นคงไม่ถล่มทลายลงมาผู้ที่นิยมในการขึ้นรถมาทำงานที่เมืองญี่ปุ่นนั้นถ้าท่านได้ไปแล้วก็สังเกตดูตามสถานีท่านจะเห็นว่าเขาจัดคนไว้2คนคอยสำหรับผลักคนให้เข้าไปแออัดยัดเยียดอยู่ในรถโบกี้โดยสารให้จงได้คือยังไงต้องเข้าไปเป็นปลาซาดีนประตูถึงจะปิดตามอัตโนมัติผมเคยขึ้นรถไฟจากในกรุงโตเกียวไปเมืองกามากุระเมืองที่มีพระพุทธรูปใหญ่จนเดินเข้าไปข้างในได้แน่นอนนะครับไม่มีที่จะยืนต้องไปเบียดเสียดเยียดยัดไม่รู้จะทำอะไรหายใจรถกันไปรถกันมาโชคดีที่คนญี่ปุ่นตัวเตี้ยกว่าเราก็หายใจรถบ่าของเขาไปของเขาก็มาหายใจรถแถวๆหน้าอกของเราเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเวลาเป็นหวัดเขานึกถึงคนอื่นเขาจะมีหน้ากากคือผ้าก๊อซจมูกปิดปากเอาไว้ไม่ให้เชื้อโรคเชื้อไวรัสไปติดต่อคนอื่นเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักที่สุดในวันที่ผมขึ้นไปนั่นแหละนะครับโดนเบียดซะจนกรอบแว่นตานี่แหละครับทำเบียดจนกระทั่งเลนส์หลุดออกมาจากแว่นตาเหลือตาเดียวเท่านั้นไอ้จะก้มลงเก็บมันก็เก็บไม่ได้เพราะว่าอย่าว่าแต่ดูว่ามันหล่นไปตรงไหนเลยครับก้มลงก็เจอบ่าคนทำอะไรไม่ได้เลยจึงมีคนพูดกันว่าผู้หญิงญี่ปุ่นนี่ไม่มีหน้าอกก็เพราะว่าโดนอัดเป็นปลากระป๋องอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่เล็กจนโตก็เลยทำให้เป็นสาวส่งแบนไปจนกระทั่งหมดสิ้นเอแต่เรื่องนี้ผมว่าไม่จริงนะครับมันอยู่ที่ชาติพันธุ์มากกว่าคนญี่ปุ่นแต่ก่อนนี้ล่อแต่ซุปเต้าเจี้ยวปลาดิบผักดองแต่คนญี่ปุ่นรุ่นใหม่นับตั้งแต่แพ้สงครามอเมริกันคนอเมริกันเอานมเอาขนมปังโปรตีนหลัก
เอามาเลี้ยงคนญี่ปุ่นเด็กที่เกิดหลังสงครามนั้นได้กินนมกินเนยก็เลยมีร่างกายที่ไม่เหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ใครจะไปดูถูกญี่ปุ่นเรียกเขาว่าไอ้เตี้ยไม่ได้แล้วนะครับ เพราะว่าคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่อายุ20อายุ30เนี่ยโตกว่าคนไทยเราครับตอนนี้อย่าไปเรียกว่าไอ้เตี้ยแล้วนอกจากพวกที่อายุเลยกว่า30ขึ้นไปนั่นแหละถึงยังเป็นคนยุคเก่าอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็จะค่อยๆหายไปหายไปหายไปนะครับพูดถึงเรื่องการขนส่งมวลชนนั้นก็ทำให้รถราในเมืองนั้นถึงแม้ว่าจะติดก็ไม่ได้ติดกันนักหนาเท่าไหร่ก็ยังพอไปได้ไม่ถึงกับติดจนกระทั่งจอดอยู่กับที่จนกระทั่งมีผู้ซึ่งหาเรื่องคลายความเครียดกันไปหลายอย่างต่อหลายอย่างส่วนใหญ่ผู้ที่มีรสนิยมในด้านฟังเพลงก็เปิดเพลงฟังส่วนผู้ที่มีธุระปะปังมีการนัดหมายก็จะเปิดจอสอร้อยหรือมิฉะนั้นก็เปิดสวพ91เพื่อจะได้ฟังดูว่าตรงไหนติดตรงไหนไม่ติดนี่เป็นชีวิตของผู้ที่อยู่บนท้องถนนในกรุงเทพทุกวันนี้นะครับมีความเครียดเป็นเจ้าเรือนอยู่ตลอดผมลืมไปที่จะเรียนให้ทราบว่าที่ตรงถนนเข้ากระทรวงการคลังตรงคลองประปาสามเสนถนนพระราม6ตรงนั้นเรียกกันว่าซอยอารีสัมพันธ์มีป้อมยามมีที่สำหรับบังคับไฟสัญญาณอยู่เป็นตรงสามแยกถ้าออกมาจากกระทรวงการคลังจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาก็ต้องดูไฟทางด้านซ้ายเลี้ยวได้ตลอดไปขึ้นทางด่วนเข้าเมืองทางด้านขวาต้องรอสัญญาณไฟให้รถที่มาจากในเมืองเลี้ยวเข้าช่องทางกระทรวงการคลังก่อนแล้วไฟสัญญาณเขียวถึงจะให้เลี้ยวขวารถที่มาจากนอกเมือง ก็จะมาติดไฟสัญญาณอยู่ที่นี่เหตุการณ์ก็เรียบร้อยดีแต่พอถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หลวงท่านปิดไฟซะเฉยๆอย่างนั้นนะใครจะทำไมอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดท่านคงจะคิดว่าตรงนี้ไม่สำคัญแล้วเสาร์อาทิตย์กระทรวงการคลังไม่ทำงานเพราะฉะนั้นให้ไฟสัญญาณมันไม่ทำงานซะบ้างเพราะว่าไฟสัญญาณนี่มันทำงานมาโดยตลอดเลย24ชั่วโมงตั้ง5วัน5คืนว่าเป็นเช่นนั้นก็ปิดซะคนไทยน่ะมีน้ำใจกันซะเมื่อไหร่แล้วครับถ้าอยู่หลังพวงมาลัยแล้วย่อมไม่มีน้ำใจเลยแม้แต่น้อยนึกอยู่อย่างเดียวกูจะไปกูจะไปกูจะไปยิ่งไม่มีไฟแถมไฟกระพริบก็ไม่มีเพื่อจะเตือนให้ระวังเงียบสนิทเป็นหม่อมหลวงเฉยต่างคนก็ต่างแย่งกันไปเป็นภาวะที่สุดแสนจะลำบากลำบนแบบนี้ถ้าคุณทักษิณมีบ้านอยู่ในซอยอารีสัมพันธ์นะครับก็คงจะรู้สึกแล้วไฟนี่จะเปิด48ชั่วโมงเลยทีเดียวคือเปิดมาหลายๆดวงหลายหนแต่เผอิญคุณทักษิณไม่รู้อยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าบ้านเดิมอยู่ที่เมืองเชียงใหม่เพราะฉะนั้นไฟสัญญาณที่ตรงนี้มันก็เลยปิดเป็นประจำก็สุดแท้แต่เสี่ยงดวงกันผมเห็นจะต้องเรียกสามแยกที่หน้าช่องทางเข้าซอยอารีสัมพันธ์กระทรวงการคลังไว้ว่าไฟสัญญาณราชการเพราะเปิดเฉพาะวันราชการเท่านั้นครับ
วันธรรมดาหยุดครับท่านที่ผ่านไปทางนี้ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับยังไงยังไงก็ปล่อยให้เขาไปกันบ้างก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องความเครียดแล้วก็ไปไกลท่านได้ยินข่าวทางโทรทัศน์ไหมครับที่มีมือปืนใช้ปืนไรเฟิลแรงสูงยิงผู้ซึ่งไม่ได้มีความบาดหมางแค้นเคืองใจที่ทัสเมเนียเกาะทัสเมเนียซึ่งอยู่ใต้สุดของทวีปออสเตรเลียมีช่องแคบกั้นระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะทัสเมเนียเกาะทัสเมเนียนี้ผมเคยไปมาแล้วและก็รู้จักเมืองปอร์ตอาเธอร์ดีเมืองปอร์ตอาเธอร์นี้มีอายุในราวๆสมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ทวีปออสเตรเลียนั้นมีคนไปลงหลักปักฐานตั้งแต่เมื่อต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชคือหลังเราสร้างกรุงเพียง6ปีกรุงซิดนีย์นครซิดนีย์ก็เกิดขึ้นในตอนนั้นพอหลังจากนั้นมาหน่อยหนึ่งเมืองโฮบาร์ตก็เกิดขึ้นโดยทางอังกฤษได้อพยพนักโทษทั้งหลายแหล่ให้มาที่โฮบาร์ตในเกาะทัสเมเนียว่ากันว่านักโทษที่มานั้นน่ะรวมทั้งกองทหารที่มาควบคุมดูแลนะแสนกว่าแล้วก็ในตอนนั้นทางอังกฤษได้คัดเลือกนักโทษที่มีความประพฤติดีโทษน้อยส่วนใหญ่เป็นชายแล้วก็มีหญิงบ้างประมาณสักไม่ถึง 3,000 คนให้มาตั้งรกรากอยู่นี่โดยบอกว่าถ้าทำดีสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาก็จะได้พ้นโทษแต่ก็มีอยู่ที่หนึ่งซึ่งเป็นจังอยออกไปเป็นแหลมยื่นออกไปอยู่ห่างจากโฮบาร์ตไปทางด้านตะวันออกเมืองโฮบาร์ตนี่อยู่ทางตะวันออกนะครับทางทะเลตะวันออกของทัสเมเนียก็มีเมืองที่ส่งนักโทษที่เรียกว่าเป็นนักโทษคดีอุกชะกันเอามาคุมขังไว้บนแหลมยื่นออกไปมีทางแคบๆเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่กว้างไม่ถึง100เมตรที่ตรงนั้นนะครับเรียกตรงนั้นว่าคอเหี่ยวหรือเรียกว่าEagle Neck หรือคอเหี่ยวที่ตรงนี้ เหมาะสำหรับคุมขังนักโทษอุกชะกันเพราะว่าเขาจะตั้งด่านไว้ตรงนั้นในสมัยก่อนเมื่อปี2300ประมาณสัก2373 2373ในสมัยแผ่นดินรัชกาลที่2ของเรานั้นเขาเลี้ยงหมาไว้ฝูงใหญ่เลยครับพวกนักโทษนี่จะว่ายน้ำออกไปก็ไม่ได้ครั้นจะผ่านมาอีตรงไอ้คอคอดตรงนั้นก็โดนหมาเล่นงานก็เลยต้องอยู่ที่นั่นสร้างบ้านแปลงเมืองจนทุกวันนี้พอร์ตอาร์เธอร์ซึ่งมีภูมิประเทศสวยงามก็มีเรือนจำที่สร้างไว้ในสมัยโบราณนั่นน่ะเมื่อสมัยเกือบ200ปีก่อนนั่นน่ะอยู่เป็นประจักษ์พยานจนถึงทุกวันนี้ผู้คนก็มักจะไปเที่ยวกันที่นี่อยู่โดยตลอดเวลา
มีเมืองเก่าอีกเมืองนึงอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองโฮบาร์ตซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐทัสเมเนียพอร์ตอาเธอร์ที่เกิดเรื่องเนี่ยห่างจากโฮบาร์ตประมาณสัก50กิโลได้กึ่งหนึ่งราวๆ 25-30 กิโลก็คือเมืองริชมอนด์ซึ่งผมเคยไปบันทึกภาพมาออกรายการครอบจักรวาลมาแล้วนะครับผู้ที่ยิงผู้คนจนกระทั่งเสียชีวิตไปตั้ง30คนนั่นนะเข้าใจว่าเป็นคนบ้าแล้วออสเตรเลียเขาไม่มีกฎหมายห้ามบุคคลมีปืนครับทุกคนมีปืนกันหมดเลยทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้เกิดความเครียดขึ้นมาก็เลยก่อเหตุทำให้คนบริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตไปฟังดูแล้วเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วผู้ที่บาดเจ็บล้มตายนั้นน่ะมีคนพื้นเมืองเท่าไหร่นักท่องเที่ยวเท่าไหร่รายงานข่าวยังไม่ได้บอกฟังแล้วหนาวครับไอ้เรื่องอย่างนี้แหละครับมันทำลายการท่องเที่ยวครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าจะไปหาความสุขกับทุกสนับทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพคุณสันเอกมหาชัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดผู้มีเกียรติคุณชื่อเสียงดีเด่นในสมัยก่อนที่เมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์ครับผมเคยได้รู้จักแต่ไม่ถึงกับคุ้นเคยกับคุณสันเอกมหาชัยตอนที่ผมไปรับประทานอาหารที่ซอยกลางซึ่งที่นั่นลูกหลานของคุณสันเอกมหาชัยได้ตั้งร้านอาหารขึ้นอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลสมิติเวชนั่นแหละนะครับครั้งหนึ่งและก็ได้รู้จักคุณสันเอกมหาชัยมาตั้งแต่เมื่อครั้งท่านยังรับราชการอยู่วันนี้ก็เป็นวันพระราชทานเพลิงศพครับอีกงานหนึ่งจัดว่าเป็นงานช้างครับเพราะว่าเป็นงานเลี้ยงฉลองสมรสระหว่างร้อยตำรวจเอกชินภัทรสารสินบุตรพลตำรวจเอกเทาและคุณหญิงทวิกาสารสินกับนางสาวทิติมานฤปกรบุตรีนายจุลินและนางสิริวรรณนฤปกรการเลี้ยงรับรองนั้นมีขึ้นที่ห้องนภาลัยโรงแรมดุสิตธานีในวันนี้จันทร์ที่29เมษายนเวลา18นาฬิกา ในงานนี้คุณปู่ของเจ้าบ่าวคือท่านพจน์สารสินเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเชื่อว่างานนี้จะต้องมีแขกเรือไปอย่างล้นหลามทางเจ้าภาพได้จัดที่จอดรถไว้สองสามแห่งใกล้ๆบริเวณนั้นผู้ที่จะไปงาน ก็ต้องคิดอ่านหาทางหนีทีไล่ให้ดีนะครับมิฉะนั้นจะหาที่จอดไม่ได้แน่นอนเหลือเกินจำนวนรถที่จะไปในงานนี้ไม่ใช่เป็นพันผมว่าหลายพันทีเดียวเฉพาะโรงแรมดุสิตธานีนั้นไม่มีที่จอดเพียงพอก็คงจะมีอยู่แถบๆนั้นผมเคยเจองานช้างแบบนี้แหละครับเจอมาแล้วก็ต้องเดินไปให้รถไปส่ง
บางทีก็เข้าไม่ได้เพราะว่าแน่นก็ต้องเดินมาตั้งแต่ใกล้ๆพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6ข้ามถนนไปทางที่ดีควรจะไปซะตั้งแต่เนิ่นๆอย่าไปใกล้เวลา18นาฬิกาก็คงจะมีที่จอดรถใกล้ๆตามทางที่เจ้าภาพได้จัดเอาไว้อย่างแน่นอนการไปงานช้างอย่างนี้แล้วนะครับ จำเป็นที่จะต้องหาทางหนีทีไล่เอาไว้ก่อนครับตอนนี้ก็แต่งงานกันชุกเหลือเกินประเดี๋ยวคนโน้นแต่งประเดี๋ยวคนนี้แต่งอย่างเมื่อวันศุกร์ที่26ลูกชายคุณประสานคุณนดีหลกอดีตนักรักบี้เก๋ากึกของธรรมศาสตร์ก็แต่งงานที่หลุยส์เทเวิร์นผมไม่มีทางที่จะไปเลยทีเดียวเพราะว่าถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่ทุบสะพานหลัก4ทุบสะพานเกษตรคนยังไม่ค่อยจะคุ้นเท่าไหร่ก็ทำให้รถติดกันอย่างหนักหนาเลยทีเดียวโทลเวย์น่ะเปิดให้ฟรีนะครับแต่อย่านึกว่าจะไม่แน่นนะครับแน่นพอๆกับทางด่วนขั้น2กับขั้น1มาบรรจบกันแถวๆมักกะสันนั่นแหละครับยังไงยังงั้นเลยทีเดียวตอนขึ้นน่ะไม่เท่าไหร่อีตอนลงสิครับแล้วอีตอนวิ่งไปบนถนนบนโทลเวย์นั่นแหละวิ่งกันโอ้โหเต็มที่เลยเต็มถนนไปหมดก็ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็ต้องทนเอาไปอีกหน่อยเพราะว่าทางการบอกว่าจะทำอะไรให้แล้วเสร็จภายใน105วันนี่ก็ทุบตั้งแต่วันที่21วันนี้29ก็เป็นเวลาเข้ามา8วันแล้วก็ต้องทนไปอีกหน่อยอีก90กว่านับถอยหลังไปนะครับแล้วก็ถึงตอนนั้นตอนที่เปิดเทอมก็คงจะเรียบร้อยก็คงจะเรียบร้อยตามที่ว่าทั้งหมดเขาว่า105วันใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คงจะทำให้การจราจรคล่องตัวขึ้นหรือถ้าถึงเวลาเปิดเทอมเดือนมิถุนายนนี้เสร็จเรียบร้อยก็คงจะช่วยบรรเทาเบาบางรถทั้งขาออกและขาเข้าได้อย่างมากทีเดียวผมมีเรื่องที่จะเรียนให้ท่านได้ทราบถึงเรื่องปฏิทินครับวันก่อนผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าทางมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินได้จัดพิมพ์ปฏิทินลายทองรดน้ำเป็นศิลปะเก่าแก่ที่สวยงามที่สุดโดยให้ชื่อว่า50ปีกาญจนาดังทองทาบทาทั่วทั้งแผ่นดินผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นนี้คือคุณธีรพันธ์ลอไพบูลย์ปฏิทินชุดนี้ผมได้เห็นแล้วครับทั้งหมดมี7ภาพด้วยกันเป็นปฏิทินขนาดแขวนแต่ท่านจะไม่แขวนก็ได้ เพราะว่ามีคุณค่าเกินกว่าที่จะทิ้งไปเหมาะแก่การตัดออกมาทั้ง7ภาพแล้วก็เอาใส่กรอบไว้นอกจากจะเป็นศิลปะที่สวยงามแล้ว ก็จะเป็นที่ระลึกในวโรกาส50ปีกาญจนาภิเษกด้วยนะครับ7ภาพนั้นภาพแรกเป็นการปกครองบ้านเมืองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในปีนี้ภาพที่2การศาสนา
มีการนำเอาใบเสมามาประกอบในภาพเพื่อเน้นในเรื่องทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาที่มีอยู่ในประเทศให้อยู่ร่วมกันได้และได้เสด็จออกผนวดผู้ที่เขียนข่าวประชาสัมพันธ์นี้ผมขอติ่งนี้เถอะครับมาจากไหนก็ไม่ทราบใช้ราชาศัพท์ทรงเสด็จครับชอบจริงคำว่าทรงนี่ผมเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะติงด้วยความรักนะครับไม่อยากให้ผิดจนกระทั่งคนทั้งหลายนึกว่าเป็นคำที่ถูกคำใดเป็นราชาศัพท์แล้วไม่ต้องใส่คำว่าทรงผมเห็นในโทรทัศน์เห็นใน ในสื่อต่างๆนานามักจะใช้ทรงคำว่าเสด็จนั้นเป็นราชาศัพท์แล้วไม่ต้องใส่ว่าทรงมีทรงประทับทรงเสด็จอย่างนี้ให้ระคายตาอยู่เสมอครับขอสักทีเถอะครับไม่ต้องใส่อย่ากลัวว่าไม่ครบเครื่องทรงพระราชทานนั้นพออนุโลมได้เพราะว่ามีคำเต็มๆคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้าจะใช้พระราชทานเฉยๆก็ถูกต้องครับไม่มีปัญหาอะไรนี่ใส่ด้วยทรงเสด็จออกผนวดเขกเช่นชายชาวพุทธส่วนใหญ่ที่ทรงปฏิบัติกิจที่พระสงฆ์พึงกระทำทรงตรงนี้เรียบร้อยครับภาพที่3การเกษตรทรงมีพระราชดำริให้ทำฝนเทียมขึ้นอันนี้ถูกต้องครับมีภาพที่4โครงการธนาคารข้าวเพื่อเป็นหลักประกันว่าเกษตรกรจะมีข้าวบริโภคและเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีแสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงใยที่ทรงมีต่อการเกษตรกรรมภาพที่5เครื่องกันหันน้ำใช้พัฒนาทรงคิดค้นเครื่องกลที่จะนำมาใช้บำบัดน้ำเสียภาพที่6การกีฬาครับเป็นการแข่งขันเรือใบซึ่งทรงครองเหรียญทองในกีฬาแหลมทองภาพที่7ภาพสุดท้ายองค์อัครมหาศิลปินแห่งชาติศิลปะแห่งชาติในลายทองรถลายทองรถน้ำนี่นะครับได้แสดงความหมายไว้เป็นที่ประจักษ์ทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านดุริยางคศิลป์ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เพลงด้วยพระองค์เองเรื่องถ่ายภาพเรื่องอะไรต่ออะไรหลายอย่างรวมทั้งทางด้านพระราชนิพนธ์ด้านวรรณศิลป์นั่นก็เป็นพระราชกรณียกิจทั้งหมดที่คุณธีรพันธ์ลอภัยบูลสร้างสรรค์ขึ้นมาปฏิทินที่ว่านี้จัดพิมพ์ขึ้นจำนวนจำกัดนะครับมีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในราคาชุดละ500บาทมีจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปและที่สะดวกที่สุดคือศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านผู้ฟังครับผมไม่ได้รับจดหมายที่เขียนมาคุยจากพลเอกสาทรสุวรรณภานานแล้วครับตามปกติคุณสาธรนี้มีความคิดความอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมาตั้งแต่ยังรับราชการอยู่ในสมัยก่อนนั้นมาทำงานในเมืองเพราะบ้านอยู่แถวแถวรู้นะครับแถวรามอินทราก็เข้ามาทางวัด
ลาดพร้าววัดลาดประเขาครับขอประทานโทษเพราะเข้ามาทางรามอินทราเนี่ยก็จะต้องผ่านบึงสุขนาทีแล้วก็ผ่านลาดประเขาก็ได้เขียนจดหมายมาบ่นเรื่องกองขยะสองข้างทางว่าไม่เห็นมีใครมานำพาเลยเห็นอะไรที่มันไม่เป็นสิ่งที่สวยงามหรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้ที่ขับรถพฤติกรรมคนเดินถนนตลอดจนสิ่งที่ได้พบเห็นในระหว่างที่มาทำงานและกลับบ้านก็จะเขียนมาคุยกันว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้และพลเอกสาทรนั้นก็มีส่วนในเรื่องของการเกษตรที่สูงในสมัยที่ยังรับราชการอยู่นะครับโดยเฉพาะที่เขาคอซึ่งเป็นสมรภูมิระหว่างผู้ก่อการร้ายกับทางบ้านเมืองจนกระทั่งสงบราบคาบไปก็ฟื้นฟูที่นั่นนะครับให้เป็นแหล่งปลูกพืชผลมีอาสาพัฒนาป้องกันตนเองหมู่บ้านขึ้นไปที่นั่นคุณพิจิตรกุลวณิชพลเอกพิจิตรนั่นก็เป็นผู้มีกำลังสำคัญในการฟื้นฟูการเกษตรกรรมในที่สูงที่เขาคอพลเอกสาทรนั้นก็ได้ร่วมอยู่ในโครงการนี้แล้วก็รู้จักกับคุณอูซี่ซึ่งผมได้รู้จักในตอนหลังและก็ได้ไปสนิทสนมกันที่อิสราเอลผู้นี้แหละครับเป็นผู้ที่มาส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเอาพืชพันธุ์ผลต่างๆนานามาปลูกในบ้านเราคุณสาทรนั้นบอกสาเหตุในการที่ไม่ได้เขียนจดหมายมาคุยบอกว่าตอนนี้ไปเวียดนามทั้งภาคเหนือคือที่ฮานอยและภาคใต้ที่ไส้ง่อนหรือโฮจิมินห์แล้วก็มาเข้าพนมเป็นมาพักแรมที่เมืองเสียมราชไปนครวัดนครธมก็ไปหลายวันทีเดียวคือเที่ยวนี้ผมไปหลายวันก็เลยไม่ได้เขียนจดหมายมาคุยตอนนี้ออกจะว่างแล้วเพราะว่างานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ผ่านพ้นไปคุณสะทอนบอกว่าเคยมีโอกาสรับใช้ในเบื้องพระยุคลบาทมาพอสมควรตอนที่รับราชการอยู่ภาคเหนือแต่พอหมดภาระหน้าที่ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีการใดๆเพียงแต่ไปในงานพระบรมศพกับทางราชการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพียงคืนเดียวนอกนั้นก็เป็นประชาชนคนธรรมดาได้แต่ตั้งใจว่าหากจะมีโอกาสได้ร่วมงานโครงการต่างๆของพระองค์ท่านก็คงจะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอคุณสะทอนได้ทราบว่าผมเดินทางไปอิสราเอลแล้วก็ผมได้เกริ่นไว้ว่าจะจัดรายการให้ไปเที่ยวอิสราเอลบ้างคุณสะทอนที่เคยไปเที่ยวเนปาลกันมาก็บอกว่าตั้งใจว่าจะร่วมเดินทางไปด้วยแต่เผอิญมันมีเหตุระเบิดปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มขึ้นมาแถมมีการยิงโต้ตอบกันทางฮิซบอลลาห์ก็ยิงจรวดคัตยูช่ามาทางฝ่ายอิสราเอลก็ใช้ทั้งเครื่องบินทั้งปืนใหญ่ยิงถล่มก็เลยทำให้ผมต้องงดเรื่องการนำไปอิสราเอลไปชั่วคราวก่อนรอให้ฟ้าใสซะก่อนนะครับถึงค่อยไปเที่ยวกัน
ตอนนี้ไม่ดีหรอกครับยิ่งได้ฟังเรื่องที่มีคนบ้าสาดกระสุนใส่นักท่องเที่ยวที่อียิปต์จนนักท่องเที่ยวชาวกรีกตายไปตั้ง20กว่าคนไอ้นั่นล่ะพอจะเข้าใจเพราะความมุ่งหมายนี่เขามีความขัดแย้งเป็นศัตรูกันอยู่แต่ที่ปอร์ตอาร์เธอร์ที่เกาะทัสเมเนียนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยครับทำไมเขาทำอย่างนั้นได้ก็ไม่ทราบคนที่ไปเที่ยวหวังความสนุกสนานเป็นอย่างนี้แล้วก็มาประสบอันตรายนี้ผมเห็นว่าไม่คุ้มกับการที่จะไปจึงขอหยุดเอาไว้ก่อนพอดีคุณสะทอนถามมาก็เลยเรียนย้ำอีกทีนะครับจดหมายของคุณสะทอนนี่ยังมีอีกแยะนะครับเอาไว้คุยกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ